ช่วงนี้คุณผู้ชมที่รับชมทีวีดิจิตอลผ่านจานดาวเทียมหรือว่าผ่านเคเบิลทีวีต่างๆจะเริ่มรู้สึกงุนงงแปลกใจกับการเรียงเลขช่องที่เอ๊ะช่องที่เคยดูไม่อยู่ที่เดิม ไม่ต้องคิดมากไปนะคะนี่เป็นผลมาจากคำสั่งเรียงเลขช่องของกสทช.ที่จะมีผลอย่างเป็นทางการ1มกราคมนี้ผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนมีโทษปรับอยู่ด้วยดังนั้นเราก็จะได้เห็นการเรียงเลขช่องแบบที่ควรจะเป็นตามระบบทีวีดิจิตอลที่ได้ผ่านการประมูลมานะครับหลังจากที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วคนดูอย่างเราจะต้องรับมือยังไงจะปรับรีโมทยังไงนะครับแล้วทุกคนจะคุ้นชินไหมหลังจากที่เราดูช่องต่างๆเนี่ยมานานแล้วนะครับไปติดตามรายงานกับคุณวุฒินันท์ นาหิมเลยครับตอนนี้เมื่อคุณผู้ชมดูช่องทีวีดิจิตอลผ่านระบบทีวีดาวเทียมเร็วๆนี้นอกจากไม่ต้องบวก10ช่องเพื่อนับเลขช่องให้มึนงงแล้วเพราะกสทช.กำหนดชัดเจนให้ออกอากาศเรียงช่องทีวีดิจิตอลหมายเลข1ถึง36แบ่งเป็นหมวดหมู่ช่องรายการประเภทสาธารณะ12ช่องหมวดช่องรายการประเภทธุรกิจ24ช่องและหมวดช่องรายการประเภทชุมชนอีก12ช่องห้ามออกอากาศนอกเหนือจากหมายเลขช่องที่กำหนดโดยช่องที่ยังไม่พร้อมออกอากาศระบบจะข้ามช่องไปแบบอัตโนมัติล่าสุดได้เห็นผู้ให้บริการบางกล่องเริ่มทยอยเรียงเลขช่องนำร่องไปก่อนแล้วเช่นกล่อง Freeview HD หรือกล่อง PSI ลบช่องดิจิตอลหมวดธุรกิจช่อง0ถึง10ออกจากระบบแล้วขณะที่กล่อง IPM เริ่มถอดช่องซ้ำบนทีวีดาวเทียมไปแล้วเหมือนกันหรือแม้แต่กล่อง Sunbox กับ ThaiSatเริ่มขึ้นตัววิ่งโชว์ประชาสัมพันธ์การรับชมให้ตรงกับคำสั่งกสทช.แล้วส่วนผู้ให้บริการจากกล่องทีวีดาวเทียมรายอื่นเช่น GMMZ CTH DTV และกลุ่ม Big 4อย่าง InfoSat IdeaSat LeoTech หรือแม้แต่กล่อง True Vision จานแดงยังอยู่ในช่วงปรับจูนผังรายการคาดว่าจะทยอยปรับเปลี่ยนด้วยการ OTA หรือปรับจูนช่องสัญญาณอัตโนมัติยังเครื่องรับคุณผู้ชมได้ภายในเดือนธันวาคมนี้สิ่งดีก็คือประชาชนผู้รับชมทีวีจะไม่เกิดความสับสนในหมายเลขช่องอีกต่อไปเพราะที่ผ่านมาต้องจดจำหมายเลขช่องของแต่ละสถานีที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละแพลตฟอร์มด้วยตัวเองในส่วนของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเองก็สามารถประชาสัมพันธ์ช่องทีวีด้วยการใช้หมายเลขเดียวและยังทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะจะไม่มีการล็อกเลขช่องในลำดับต้นๆของแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อหวังผลในเรื่องของเรตติ้งอีกต่อไปแล้วทีมข่าวเนชั่นทีวีได้รวบรวมสัดส่วนคนดูทีวีในประเทศไทยที่รับชมทีวีผ่านจานดาวเทียมเสาอากาศก้างปลาแบบอนาล็อกเสาอากาศก้างปลาแบบทีวีดิจิตอลรวมถึงเคเบิลเพราะบางบ้านมีอุปกรณ์รับทีวีมากกว่า1แบบโดยพบว่าเสาอากาศอนาล็อกมีจำนวน4ล้านครัวเรือนเสาอากาศดิจิตอลผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินจำนวน7ล้านครัวเรือนจานดาวเทียมสีดำประเภท C band จำนวน13ล้านครัวเรือนจานดาวเทียมชนิดทึบขนาดเล็กประเภท KU band จำนวน3ล้านครัวเรือนเคเบิลทีวีท้องถิ่นจำนวน1ล้าน5แสนครัวเรือนเคเบิลทรูอีก2ล้านครัวเรือนนี่จึงเป็นผลกระทบต่อผู้รับชมโดยตรงสำหรับท่านที่รับชมช่อง Nation TV ที่หมายเลข32ท่านผู้ชมต้องรอระบบปรับ OTA หรือจูนช่องสัญญาณใหม่อัตโนมัติจากผู้ให้บริการก่อนในเร็วๆนี้โดยท่านผู้ชมแค่ปิดกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียมแล้วเปิดใหม่รอระบบดาวน์โหลด OTA สักครู่จากนั้นช่องรายการจะเรียงตามหมวดหมู่ตรงกับระบบทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินหรือถ้าไม่สำเร็จอาจต้องรอจนกว่าผู้ให้บริการของท่านประกาศปรับเปลี่ยนในเร็วๆนี้วุฒินันท์ นาหิม Nation TV รายงานครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่2ธันวาคมเป็นต้นไปคุณผู้ชมที่จะดูช่อง Nation ก็ง่ายละกดเลข22เท่านั้นเองไม่ต้องไปจำคู่กับเบอร์อะไรอีกต่อไปแล้วนะคะก็จะช่วยให้สะดวกมากยิ่งขึ้นในการ